ำหรับเพื่อนๆครับที่อยากจะต่อจอมือถือไปแสดงภาพบนทีวีนะครับก่อนหน้านี้เคยรีวิวเจ้าตัวนี้ไปแล้วนะครับ Nanotech 1M นะครับ Plug and Play ที่สามารถต่อเข้ากับจอทีวีได้เลยนะแต่ว่าจากที่ทดลองใช้ไปเนี่ยมันใช้ได้เฉพาะ iOS ครับและแบบนี้ครับเพื่อนๆที่ใช้ Android ครับก็บอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราอยากจะใช้สายเคเบิลแบบ Plug and Play เนี่ยจะใช้ตัวไหนแสดงภาพขึ้นจอได้บ้างครับวันนี้ครับผมจะมาแกะกล่องแล้วก็รีวิว Nanotech 3-in-1 HD TV Cable ครับตัวนี้ครับมีทั้งสาย USB Type C นะครับแล้วก็สาย Lightning ในกล่องเดียวกันเลยครับไปแกะกล่องดูกันเลยนี่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงคืออย่างที่บอกไปครับก่อนหน้านี้รุ่น M1 ที่เคยเอามารีวิวครับปัญหาของมันคือพอเราไปต่อแล้วเนี่ยตัวรุ่น 1M อ่ะครับที่เขาทิ้งสายมาให้เราเนี่ยเป็น USB ธรรมดาแบบนี้ครับแล้วปัญหาพอสายชาร์จของเราต่างๆเนี่ยใครใช้สายเทียมหรือสายที่ไม่ได้มาตรฐานน่ะมันต่อไม่ขึ้นครับหรือบางทีเนี่ยแม้กระทั่งสายแท้ครับมันก็ต่อไม่ขึ้นครับเอาเป็นว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่เสถียรสำหรับ Android นะแต่ว่า iOS เนี่ยผมลองดูแล้วเนี่ยถ้าสายแท้ใช้งานได้ส่วนวันนี้ครับก็จะเป็นรุ่นที่ใหม่กว่าของ Nanotech นะฮะตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้บอกรหัสรุ่นมาครับเอาเป็นว่าแกะกล่องดูเลยนะข้างในเนี่ยนะครับมีคู่มือวิธีการใช้งานมาให้ซึ่งตัวนี้เนี่ยเราไม่ต้องดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชันนะครับที่กล่องเขาก็บอกมาครับว่าสามารถใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS รวมถึงแท็บเล็ตต่างๆด้วยนะครับสองตัวนี้ครับที่ให้มานะในกล่องก็จะเป็นสายสีขาวฮะก็ค่อนข้างยาวครับยาวประมาณ2เมตรฮะนี่ครับตัวนี้ครับเขาให้มาทั้งหมดเนี่ย3หัวเลยนะครับมีทั้งไมโคร USB USB Type C แล้วก็Lightning ครับแล้วก็ส่วนตัวที่ต่อเข้ากับทีวีหรือโปรเจคเตอร์ของเราครับก็จะเป็นตัว HDMI ครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะต้องใช้ไฟเลี้ยงจากสาย USB ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบการใช้งานกันเลยส่วนเพื่อนที่อยากได้สายเคเบิล HDMI ครับ 3-in-1 แบบนี้ครับสามารถสั่งได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยไม่ต้องเซตอัพอะไรเลยนะเพราะว่าพอผมเสียบเข้าไปเนี่ยครับเขาก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้ในช่อง HDMI เลยนะครับแล้วก็แค่เสียบที่ตรงตูด iPhone เท่านั้นเองแล้วก็สำหรับ iPhone นะก็เลื่อนขึ้นมาครับก็จะเห็นตัวปุ่ม Dock Connector นะฮะก็เข้าไปครับหลังจากนั้นครับก็จะแสดงภาพจากโทรศัพท์มือถือขึ้นจอแบบนี้นะครับแล้วก็สำหรับภาพที่อยู่ในอัลบั้มนะฮะก็สามารถแสดงภาพได้เลยทันทีนะฮะหรือใครอยากดูวิดีโอนะครับเราจับตะแคงนอนนะจอก็ตะแคงนอนเหมือนกันนะจากที่ผมเห็นนะครับเสียงอาจจะดีเลย์กว่าภาพนิดนึงฮะนิดนึงครับโอเคเราลองมาดูครับเราคงไม่ได้อยากจะดูในอัลบั้มเราอย่างเดียวนะครับเพราะนั้นเราจะต้องดู YouTube ได้ด้วยครับเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูใน YouTube นิดนึงฮะว่าสามารถใช้งานกับ YouTube ได้ไหมหลายๆตัวครับที่เราเชื่อมต่อครับมันเวลาเข้า YouTube นะมันจะเด้งหลุดนะฮะอันนี้อยู่ใน YouTube นะครับนี่ใช้งานกับ YouTube ได้นะเวลาคลิกจออาจจะมีเสียงหายบ้างนิดหน่อยครับหลายๆคนครับซื้อไปอยากจะเอาไปเล่นเกมครับลองมาเทสดูครับว่าเราสามารถเล่นเกมบนนี้ได้ด้วยไหมอ๋อสำหรับเกมครับเกมนี้ที่ผมเล่นนะเสียงไม่มาฮะแล้วก็เวลากดสังเกตไหมครับว่าเวลาเรากดปุ่มเนี่ยปึ๊บปึ๊บนะครับมีดีเลย์ครับแต่น้อยมากฮะน้อยมากครับโอเคนะครับลองกับเกมแบบกราฟิกหนักๆดูสักนิดนึงฮะคือจากที่เข้ามาครับอย่างในเกม PUBG เนี่ยเข้ามาก็ไม่มีเสียงนะครับไม่มีเสียงฮะผมทดสอบครับไม่ได้นะครับพอเข้าเกมนี่ฮะเข้าเกม PUBGหลุดนะครับหลุดไปเลยฮะไม่ได้ครับไม่ได้ฮะสำหรับคนที่หวังว่าจะเอาไปเล่นเกมนะครับตัวนี้เอาไปเล่นไม่ได้ครับสำหรับคนที่ใช้ Android นะคะ
ข้าไปที่ setting ค่ะแล้วก็ more setting นะเข้ามาตรง developer option ให้เปิด developer option ก่อนแล้วก็เลื่อนลงมาเปิดตรง usb debugging นะคะเปิดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ให้ดึงปลั๊กออกก่อนครั้งหนึ่งแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่ก็หน้าจอก็จะสลับไปอยู่บนหน้าจอทีวีของเราหลังจากนั้นครับเราลองมาหลังจากเราดึงปลั๊กออกเสร็จเรียบร้อยครับเราลองเสียบดูเลยครับตอนนี้นี่มาแล้วค่ะครับสำหรับการแสดงภาพนะครับสามารถแสดงภาพหน้าจอจากอัลบั้มได้ครับแล้วก็วิดีโอแสดงได้นะแต่ว่าเสียงครับเสียงไม่ออกมาจากตัวทีวีนะครับเสียงไม่เข้าทีวีนะเสียงออกมาจากโทรศัพท์เหมือนเดิมเลยสำหรับคนที่มีลำโพงสายลำโพงก็ต่อหูฟังหรือต่อลำโพงออกจากตัวโทรศัพท์โดยตรงเลยนะครับทีนี้เรามาดูที่ YouTube กันบ้างตัวแสดงภาพแบบ Plug and Play แบบนี้ได้ไหมนี่ครับในส่วนของ YouTube ดูได้นะครับแต่ว่าปัญหาเดียวกันครับคือเสียงไม่ออกทีวีนะเสียงจะออกจากโทรศัพท์เหมือนเดิมเลยนะครับใช้งานได้แน่นอนนะครับสำหรับตัวนี้ครับ 3-in-1 HDMI Cable TV ครับจาก Nanotech นะครับทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับตัวนี้ซื้อไปรับรองว่าใช้งานได้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพื่อนๆที่อยากได้ครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับสามารถไปสั่งเองได้เลยวันนี้ขอบคุณครับที่ติดตามชมไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ